คุณกรองแก้วคุณปวีณาครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตอนนี้ทหารอากาศสังกัดกองบิน21กำลังเร่งทำความสะอาดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าเมืองที่ดอนมดแดงนะครับเพราะว่าที่นี่ถูกน้ำจากลำไสบกนั้นไหลท่วมแล้วก็ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากนะฮะเราจะไปดูภาพล่าสุดตอนนี้นะครับนี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานนะฮะเพื่อที่จะเก็บสิ่งที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สำนักงานรวมถึงเครื่องใช้ทางการแพทย์บางส่วนนะครับตอนนี้ก็ได้รับความเสียหายแบบนี้นะครับได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาซึ่งเป็นรอดอด้วยนะครับที่นี่ต้องบอกว่าน้ำจากลำเซบกนั้นไหลท่วมค่อนข้างมากแล้วก็ระดับน้ำนั้นจะอยู่ประมาณเมตรถึงเมตร50นะครับนี่ก็เป็นพื้นที่ล่าสุดนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมตามคณะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศลงพื้นที่ที่นี่นะครับวันนี้ท่านนำสิ่งของแล้วก็นำกำลังคนมาช่วยชาวบ้านที่ดอนมดแดงแห่งนี้เพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่อนข้างมากเดี๋ยวเราจะไปดูไปฟังเรื่องของการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่นี่นะครับหลังจากประมาณ1สัปดาห์น้ำลดลงแล้วตอนนี้ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยดำเนินการด้านใดบ้างสวัสดีครับท่านผู้ช่วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กองทัพอากาศโดยศูนย์บรรเทากองภัยกองทัพอากาศนะครับรับมอบหมายจากผู้จัดการทางอากาศนะครับให้ลงมาในพื้นที่ซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่กองทัพอากาศเรารับมอบหมายนะโดยที่กองบิน21เป็นกองบินที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็ดำเนินการช่วยตั้งแต่วันแรกแล้ววันแรกที่น้ำเข้ามานะครับโดยทางนายอำเภอได้ร้องขอไปแล้วก็ส่งมาทันทีเลยสามารถที่จะขนย้ายผู้คนประมาณพันกว่าคนเนี่ยเข้าในพื้นที่ที่เตรียมการไว้ในการรองรับตรงนั้นนะครับการทำงานการปฏิบัติงานในช่วงแรกลำบากมากน้อยแค่ไหนฮะโอ้พอสมควรครับจากรายงานที่ได้ทราบนะครับเพราะว่าน้ำขึ้นมาเร็วมากนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณทางนายอำเภอแล้วคนในพื้นที่ที่มีวินัยเชื่อฟังในการเคลื่อนย้ายนะครับทำให้เคลื่อนย้ายออกไปได้เร็วภายใน2วันก็หมดแล้วครับหลังจากนี้เรื่องของการฟื้นฟูทั้งดอนมดแดงและพื้นที่อื่นตอนนี้ทางทอ.เองกำชับเจ้าหน้าที่หรือว่าสั่งการเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ช่วยกันฟื้นฟูแบบไหนบ้างฮะเรามาฟื้นฟูให้ตามที่ชาวบ้านร้องขอเลยนะครับเช่นบ้านไหนต้องการแรงงานที่จะขนของออกหรือจะปรับปรุงพื้นที่เราก็เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ในส่วนของในอนาคตเนี่ยเราดูว่าทางนี้ต้องการอะไรบอกทางเราเราก็ประสานต่อให้ทางหน่วยเหนือทราบต่อไปครับอยากจะฝากกำลังใจถึงพี่น้องชาวอุบลและพื้นที่ใกล้เคียงที่ยังเดือดร้อนอยู่และต้องการความช่วยเหลือยังไงบ้างไหมฮะกองทัพอากาศพร้อมที่จะช่วยเหลือนะครับทุกเมื่อทุกเวลานะครับขอให้เรารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรที่ไหนปั๊บเราพร้อมที่เข้าไปช่วยทันทีเราอย่างน้อยเราก็ส่งใจไปก่อนแล้วก็เอาข้อมูลมาเราพร้อมที่จะส่งข้าวส่งของไปเป็นอย่างวันนี้ครับเรามีภาคีเครือข่ายเยอะมากนะครับคือคนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยอยากรู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็พามาดูในพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะครับคือเครือข่ายพอเห็นอะไรแล้วเนี่ยเขารู้ว่าอะไรที่เขาจะทำได้ต่อไปก็ลงมาช่วยอีกคือเราส่งต่อไปทอดๆไปครับตอนนี้ความต้องการจากภาคีเครือข่ายของทอ.ในพื้นที่อื่นยังต้องการเรื่องใดอีกบ้างไหมฮะคือเราเนี่ยเรารู้ว่าเรามีเครือข่ายอะไรบ้างนะครับอย่างวันนี้ทางวปอ56นะครับก็ยังเอาเรือมามอบให้รู้ว่าต่อไปต้องใช้อย่างนี้เป็นต้นคือขอให้รู้ว่าเราต้องการอะไรนะครับต้องการทั้งนี้ต้องการอะไรบอกเรานะครับเราจะประสานหน่วยข้างเคียงให้ครับช่วยประสานต่อให้ครับขอบคุณท่านผู้ช่วยนะครับยินดีครับยินดีครับนี่ก็เป็นหนึ่งเสียงจากทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้บังคับบัญชาที่มากำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่นี่นะแต่ว่าเดี๋ยวตั้งแต่ช่วงเช้าเราอยู่ที่นี่เราจะไปดูภาพตั้งแต่ช่วงเช้าที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเช้านะครับเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ตำบลดอนมดแดงที่ขออภัยครับที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอดอนมดแดงนะครับที่นี่ถูกน้ำท่วมมาประมาณสัก2สัปดาห์แล้วนะฮะแล้วก็ระดับน้ำนั้นลดลงมาได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านก็ช่วยกันทำความสะอาดแล้วก็สถานที่ราชการรวมถึงวัดแล้วก็โรงเรียนบางแห่งนะครับตอนนี้ก็ได้ทหารจากกองบิน21เข้าไปให้ความช่วยเหลือในการฟื้นฟูและก็ทำความสะอาดแต่ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่หน้าเมืองต้องบอกว่าเสียหายหนักนะฮะที่นี่ถูกน้ำท่วมประมาณสักเมตร50นะครับแล้วก็อุปกรณ์การเรียนแล้วก็อุปกรณ์การสอนนักเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้นะครับถูกน้ำท่วมทั้งหมดคนย้ายไม่ทันนะครับตอนนี้ทางกองทัพอากาศเองก็นำสิ่งของไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้มาช่วยเบื้องต้นนะครับแล้วก็หลังจากนี้จะส่งเจ้าหน้าที่ไว้ประจำจุดคอยประสานในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการที่จะประสานเรื่องความช่วยเหลือกับหน่วยงานอื่นๆในด้านนอกนะครับเพราะว่าที่นี่ต้องบอกว่าแม้ว่าจะน้ำลดนะครับแต่ว่าหลายอย่าง
ชาวบ้านที่นี่ยังต้องการรวมถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเพราะว่าที่ดอนมดแดงก็เป็นพื้นที่การเกษตรตลอดเส้นทางที่เราเข้ามานะฮะยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับน้ำที่ดอนมดแดงเนี่ยรับมาจากจังหวัดอำนาจเจริญนะครับผ่านลำเซบกแล้วก็จะไปไหลลงที่ตาลสุมนะครับแต่ว่าช่วงที่ฝนตกหนักที่อำนาจเจริญที่ดอนมดแดงฝนก็ตกเช่นเดียวกันแล้วน้ำจากอำนาจเจริญก็ไหลเข้าท่วมนะครับคืนหนึ่งประมาณ1เมตรนะฮะเพราะฉะนั้นที่นี่ก็ได้รับความเสียหายไม่แพ้พื้นที่อื่นๆนะครับไปฟังเสียงชาวบ้านและก็เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาครับอ๋อพวกยานี้เราเก็บขึ้นไว้อยู่ค่ะแต่ว่าจะเป็นพวกคลุพันธ์แล้วก็พวกคลุพันธ์ส่วนใหญ่จะเป็นพวกคลุพันธ์ที่มันหนักๆนะคะที่เราเอาขึ้นชั้นคาชั้นบนไม่ได้แต่พวกยาพวกอะไรอย่างนี้เราเก็บไว้อยู่ค่ะแล้วนี้พวกความช่วยเหลือนี้เรายังต้องการอะไรอีกไหมคะความช่วยเหลืออย่างจะเป็นไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองที่อยากให้เข้ามาช่วยไหมอ๋อคือถ้าจะพูดไปมันก็จะมีพวก อุปกรณ์บางอย่างนะคะอย่างเช่นที่นี่เราก็เปิดอุปกรณ์ทุกอย่างเราจะเหมือนเราให้บริการที่หลักเลยนะคะตู้เตียงที่มันอยู่ใช่ใช่ค่ะค่ะแล้วก็พวกตู้เย็นอย่างเงี้ยค่ะเตียงตรวจเราก็เอาออกไม่ทันค่ะจากภารกิจตรงนี้นะครับผมจะเรียนเชิญท่านผู้ช่วยผู้จัดการฐานการและผู้รับผิดชอบอย่างนี้แล้วอยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยอะไรไหมตัวนี้ผมแบบเห็ดของป่าครับเซาเฮิร์นเห็ดก็คือยังทำนาไม่ได้ก็ต้องหาของป่าก่อนนี่เหรอมันกับผมมีแนวหาหรอกของป่ามันกับผมมีมันจะใส่หม่องใส่ยังใส่หาปลาไปนะอ๋อหาปลาครับอ๋ออย่างนี้พวกเมล็ดพันธุ์นี้อยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือไหมก็อยากได้อยู่ครับก็บ่ฮู้ว่าสิไปหาไสนะครับแล้วพวกของในบ้านอย่างเงี้ยค่ะของในบ้านมันก็เป็นประตูนะครับมันเป็นไม้อัดแล้วมันก็เสียหายมันอยู่ตรงนะครับมันก็ต้องเอาออกเพราะนี้มันก็ขึ้นเป็นล่าเป็นยังนะครับและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับคณะของกองทัพอากาศก็ไปมอบสิ่งของให้กับชาวบ้านตำบลหน้าเมืองที่ได้รับความเดือดร้อนที่นี่มีประมาณ100กว่าหลังคาเรือนนะครับน้ำถูกน้ำท่วมทั้งหมดสิ่งของในช่วงน้ำท่วมก็ได้มาพอสมควรนะครับแต่ว่าตอนนี้ระดับน้ำนั้นลดแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยนำสิ่งของมาปลอบขวัญแล้วก็ให้กำลังใจนะครับนอกจากนี้นะครับน้ำในลำเซบกต้องบอกว่าแม้ว่าจะลดลงแล้วนะครับแต่ว่ายังมีน้ำค้างทุ่งอยู่ปริมาณน้ำที่นี่นะครับจะไหลไปลงที่ตาลสุมนะครับเพราะฉะนั้นจากตาลสุมก็จะไปที่พิบูลมังสาหารปริมาณน้ำถ้าลำเซบกลดต่ำลงมากกว่านี้จนถึงระดับตลิ่งนะครับที่ตาลสุมแล้วก็ที่พิบูลมังสาหารน้ำจะค่อยๆลดระดับลงด้วยครับคุณกรองแก้วคุณปวีณาครับค่ะค่ะ